สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอเวลี่คลิปนี้เราก็ยังคงมาพูดถึงเรื่องราวโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจที่มีนักตบดาวตบจากต่างประเทศจากทีมต่างๆได้เข้ามาที่ประเทศไทยของเราครับเพื่อเตรียมลุย VNL 2023ที่จะเกิดขึ้นในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้เองคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวหลังจากซ้อมเสร็จของทีมชาติบราซิลครับก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกิดขึ้นแม่ไทยซ่าอวยยศแฟนๆชาวไทยเลยครับโดยได้มีการถ่ายบรรยากาศแฟนๆมาให้กำลังใจส่องขึ้นรถกันเยอะมากๆแล้วแม่ไทยซ่าก็ถ่ายกาบี้คู่กับของที่กาบี้ได้ครับที่มีแฟนๆเอาให้กาบี้แม่ไทยซ่าบอกว่ากาบี้ได้ของเยอะมากกาบี้เธอก็มีการเอากล่องขนมขึ้นมาดูด้วยครับสาหร่ายก็มาขนมเยอะแยะเลยครับที่แฟนๆชาวไทยเอาไปให้เธอสาวๆทีมต่างๆเห็นประเทศไทยแฟนๆชาวไทยต้อนรับกันดีงามสุดๆแบบนี้ก็คงประทับใจกันอีกยาวนานเลยครับ